เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมวันนี้สงสัยไม่มีแดดแล้วนะเพราะว่าดูอาการแล้วฝนเยอะอยู่เนาะตอนนี้เดินมาบนถนนที่เขาทำทางใหม่ทางใหม่รอยเท้าพาดคุณลงถนนเปียกฝนถนนสายนี้จากอำเภอทุ่งเสลี่ยมจะไปอำเภอเถินเนาะกำลังทำการสร้างขยายปีกถนนขยายเลนน่าจะเป็นขยายอีกเลนน่าจะเป็นถนน4เลนเหมือนทั่วๆไปที่ตอนนี้ถนนเชื่อมแล้วระหว่างจังหวัดกลายเป็นสี่เลนตอนนี้อาตมาก็ยังอยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็เดินทุ่งดงท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นฝนเช้าลอยเช้าเหมือนกับเวลาตอนนี้เขาบดอัดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังอ่อนได้ลงจากถนนใหญ่ลงมาเดินข้างล่างดูเพราะว่าถนนขอบถนนมันเป็นหินเป็นทรายเล็กๆเดินแล้วมันต่ำเท้าบ้านใหม่ดอนสว่างหมู่ที่15ตำบลกลางดงอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้อย่าเดี๋ยวนี่ฝนก็น่าจะยังหนักอยู่สำหรับวันนี้นะเป็นช่วงพายุเข้าพอดีภูเขาเป็นภูเขาเป็นผาไม่มีต้นไม้ขึ้นจะมีต้นไม้เล็กๆขึ้นเป็นภูเขาเป็นภูผาก็มีหมู่บ้านอยู่ตลอดสองข้างทางแต่ว่าเลยเวลาที่บิณฑบาตแล้วเนาะวันนี้โชคดีที่มีคนได้ไปได้ทราบข่าวว่าจะมาไปพักอยู่ที่ป่าช้าเขาก็มาใส่บาตรทราบข่าวจากญาติโยมจากทางเชียงใหม่โทรมาแจ้งว่ามีพระอาจารย์ไปนอนที่ป่าช้าหัวฝายไปช่วยดูแลด้วยแกก็มาซื้อกับข้าวมาถวายเนาะเมื่อเช้านี้ได้พอฉันข้าวก้อนหนึ่งกับข้าวถุงหนึ่งพอดีละสำหรับวันนี้ว่าจะอยู่รออยู่ที่ป่าช้าให้ฝนมันซาเม็ดไปก่อนแต่ที่นี้รอไปก็เหมือนกับว่ามันตกไม่หนักแล้วก็มันทำท่าว่าจะเป็นประมาณเนี้ยยาวออกไปก็เลยว่าออกเดินดีกว่าเนาะถ้าช่วงไหนตกหนักก็จะได้พักเข้าหาที่พักหลบฝนช่วงไหนที่มันไม่ตกเยอะก็ไปต่อก็พอไปได้นะพอไปได้รถถนนสายนี้รถไม่แน่นเท่าไหร่นานๆวิ่งสวนทีวิ่งผ่านไปทีเดินทางภาคอีสานไม่เจอภูเขาเลยนะเพิ่งมาเจอที่ทุ่งเสลี่ยมวันนี้ก็จะได้เดินขึ้นเขาละจะได้เดินขึ้นดอยจะได้เดินขึ้นดอยขึ้นเขาจากที่นี่ไปเถินอำเภอเถินคุณครูคัดบอกว่าจะอยู่ที่เถินรอหรือยังไงเนี่ยนะคุณครูคัดคนเมืองเถินคนเก่งเป็นคุณครูที่เก่งวิชาการเป็นภูเขาเป็นภูผาน่าอัศจรรย์ตั้งแต่งานท้าแดดท้าลมอยู่ที่นี่
ร้านอาหารก็มีต่อเนื่องอยู่เนาะตอนเพนๆอาจจะต้องหาที่ฉันข้าวสักหน่อยเติมพลังก็ให้ญาติโยมได้ดูเส้นทางที่เดินวันนี้มีฝนตกปล่อยๆตกไม่เยอะปอกแป๊กปอกแป๊กพอได้ชุ่มหัวใจชุ่มหัวใจชุ่มเหงื่อชุ่มหัวใจชุ่มฝนพายุเข้าจนถึงวันที่20-26เนาะเท่าที่ดูจากพยากรณ์อากาศดูจากโปรแกรมของกรมอุตุก็วันนี้ก็หนาทั้งวันอะขณะที่เดินอยู่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีฝนชุกอยู่รถไม่เยอะนะก็เลยไล่อยากจะไล่ให้ยมได้ดูว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้างเส้นทางเป็นยังไงบ้างมีเส้นทางคู่ขนานกับเส้นทางสายนี้รถวิ่งขวักไขว่อยู่น่าจะเป็นเส้นทางสายผ่านหมู่บ้านเส้นทางสายนั้นเป็นเส้นทางสายผ่านหมู่บ้านมีรถวิ่งผ่านอยู่ตลอดจากอากาศที่ร้อนจัดฤดูร้อนปลายเดือนต้นเดือนพฤษภาก็ยังร้อนจัดอยู่เนาะทีนี้มาปลายเดือนเริ่มจะเข้าสู่โหมดของฤดูฝนละก็เข้าโหมดฤดูฝนละตอนนี้ธรรมชาติเริ่มกลับขึ้นมา อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งจากเจอภาวะความแห้งแล้งของฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นร้อนแรงที่อากาศร้อนมากแล้วก็แรงหนักเนาะลำบากเหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้เหี่ยวแห้งตายแล้วก็ไฟไหม้ขณะที่เดินทางไปที่จุดเริ่มต้นเนาะพระธาตุพนมเนี่ยวันที่เดินทางผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวโอ้ได้เห็นไฟไหม้พื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเห็นแล้วสงสารมากคือมีความเสียหายน่าจะมากมายอยู่ก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เนาะโอ้ตรงนี้ภูเขาสวยมากที่เดินผ่านมาก็ยังทะมึนอยู่ที่จะไปก็ยังทะมึนอยู่ข้างหน้า